ณผู้ชมค่ะปีที่แล้วเนี่ยมีผู้หญิงตรุรกีถูกฆาตรกรรมถึง440คนสูงม,มากเลยทีเดียวจริงๆแล้วตรุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามมากแล้วก็หลายคนต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยว<ช>แต่พอมารู้ข่าวถึงมิตินี้440คนนะฮะจากปีที่แล้วซึ่งน่ากลัวมากๆเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักนะคะที่นี้ค่ะประเด็นนี้ก็เลยทําให้ศิลปินชาวตรุรกีคนหนึ่งสร้างงานศิละปะขึ้นมาด้วยการนํารองเท้าผู้หญิงถึง440คู่มาจัดเรียงบนตึกค่ะเพื่อราลึกถึงพวกเธอ วาฮิตตูนาค่ะศิลปินชาวตรุรกีนำรองเท้าผู้หญิง440คู่ไปติดตั้งไว้ตามกำแพงอาคารต่างๆในเขตเฮสบานกาปาตัสของนครอิสตันบูลเพื่อสื่อถึงจำนวนของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศตลอดปี2018ที่ผ่านมาค่ะผลงานนี้นะคะของเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าอิซิมซิสค่ะเป็นภาษาตรุรกีค่ะซึ่งมีความหมายว่าไร้นามแล้วก็ผลงานดังกล่าวเนี่ยจัดแสดงตั้งแต่วันที่14กันยายน2562ไป จนถึง1มีนาคม2563เลยค่ะครับผมก็ผลงานของเขานะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ในภาพนะครับก็คือจะเป็นรองเท้าของผู้หญิงจริงๆนะคุณผู้ชม440คู่เนี่ยแล้วก็ไปจัดเรียงนะครับติดตามผนังต่างๆของอาคารบ้านเรือนเขาบอกนะครับว่าสิ่งที่เขาตั้งใจเนี่ยก็คือการใช้รองเท้าจริงๆของผู้หญิงแต่ว่ายืนยันนะครับว่าไม่ใช่รองเท้าของกลุ่มผู้หญิงที่เสียชีวิตเป็นแค่รองเท้าของผู้หญิงเฉยๆเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะใช้เป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นแบบจําลองของรองเท้าต่างๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากใช้ อ,อยากจะทําให้คนเนี่ยเห็นแล้วก็ตระหนักได้เลยนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงกับสตรีนะครับหรือว่าคัตรกรรมที่เกิดขึ้นเยอะขนาดนี้ในตุรกีเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากใช่ค่ะคือพอมองเห็นรองเท้าแล้วรองเท้าเนี่ยจะเป็นของใครก็ได้อ,อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้เพราะฉะนั้นค,คือมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวแล้วเขาก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลด้วยนะฮะบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ก่อเหตุพวกนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลใช่เป็นคนใกล้ชิดเป็นนนคคคคใรรอบัวื ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากผ,ผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ย440คนคปีนี้ค่ะรายงานยังไม่ถึงสิ้นปีนะคะมีคนถูกฆาตกรรมเสียชีวิตทำร้ายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย220คนคก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้ค่ะองค์กรที่รวบรวมข้อมูลยังระบุด,ด้วยว่าสถิติผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมในตรุรก,กีเนี่ยอาจสูงกว่านี้แต่การแจ้งสาเหตุการตายเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่ามีหลายกรณีที่ผู้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องเนี่ยไม่ได้สอบสวนสาเหตุการตายอย่างจริงจังนั่นเองค่ะ ผมทีน่นี้เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็ดังขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามีเคสหนึ่งนะรกรณีหนึ่งที่ทําให้หลายๆคน,นหันมาให้ความสนใจเรื่องของการฆาตกรรมสตรีนะครับแล้วก็การใช้ความรุนแรงจนตอนนี้นมีคําว่าเฟ m i ไซ d ์นะก็คือการฆาตกรรมสตรีนี่แหละนะครับมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับจุดชนวนขึ้นมาหลังจากที่คุณเอมีนบูลุตาอบูลุตนะฮะเอมีนบูลุตเนี่ยเป็นชาวเมืองคิริคทาเลนะครับภาคกลางของตุรกีเธอถูกอดีตสามีนะครับแทงเข้าด้วยมีดหลายแผลในร้านกาแฟ ต่อหน้าลูกค้าที่อยู่ในร้านในช่วงกลางวันด้วยนะครับเหนะตุการณ์นี้ถูกอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วคลิปเนี่ยก็แพร่ไปนในสื่อออนไลน์เยอะมากมปรากฏว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นเนี่ยนะฮะคือสอักอดีตสามีของเธอ หลบหนีไปขึ้นแท็กซี่ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีคุณเอมีนเนี่ยเขาก็ล้มลงในกองเลือดอคืออดีตสามีคือหลบไปแล้วง่ายมากคือเดินออกไปขึ้นแท็กซี่ได้อย่างง่ายดาก็ล้มลงฮะ<า>ในกองเลือดแล้วก็ต่อหน้าลูกสาวอีกด้วยเธอพูดกับลูกสาวนะบอกว่าฉันยังไม่อยากตายส,ส่วนลูกสาวเนี่ยก็ร้องไห้นะบอบกว่าแม่อย่าพิ่งตายนะครับอย่างไรก็ตามาเอมีนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับสุดท้ายก็คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วย มีคนชมคลิปไปนะฮะในระยะเวลาอันสั้นช่วงแรกๆเนี่ยอย่างน้อย1ล้านครั้งด้วยแล้วหล,หลายๆคนก็วิจารณ์นะครับว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลกระทบนะที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง<ฆ>ที่เกิดขึ้นในตุรกีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายในครอบครัวนะฮะคือมีการฆาตกรรมผู้หญิงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในทุกๆที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นฝีมือของคนใกล้ตัวมไม่ว่าจะเป็นสามีอดีตสามี พ่อหรือว่าน้องนะฮะรวมไปถึงการฆ่าโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของวงตระกูลหรือที่เรียกว่า o n o r killings ด้วยนี่ก็เกิดขึ้นเหมือนกัน<อ>แล้วก็ตอนนี้มี hashtag i e m i n b u l u t นะฮะเกิดขึ้นด้วยทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปแชร์นะถึงประสบการณ์แล้วก็รำลึกถึงผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าสามีของเธอเนี่ยถูกจับกลุมได้แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีการประเมินว่าการถูกจำโทษ เขาเนี่ยถูกได้รับบทลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ในอนาคตก็อาจจะถูกลดโทษลงก็ได้นั่นเองนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมก็คือการปลูกฝังความเชื่อผิดๆว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีสถานะเทียบเท่ากับผู้ชายเรื่องนี้ค่ะอาจจะทำให้คนใกล้ชิดในครอบครัวเนี่ยก่อเหตุระเมอือหรือว่าทำความรุนแรงต่างๆต่อผู้หญิงโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจด้วยค่ะ